ครับพบกับรายการ Bangkok Happiness for All โดยกรุงเทพมหานครวันนี้เราเปิดรายการไปด้วยภาพบรรยากาศนะครับของสถานที่ที่เราจะแนะนำในวันนี้ครับนั่นคือย่านพาหุรัตน์นั่นเองซึ่งคนไทยนะครับขนานนามที่นี่ว่า Little India เมืองไทยตั้งอยู่ในเขตพระนครครับวันนี้เราจะลุยยาวไปจนถึงย่านสำเพ็งเลยครับตรงนี้นะครับคือจุดเริ่มต้นที่เราจะไปสัมผัสกับบรรยากาศของ Little India เมืองไทยสำรวจเครื่องแต่งกายก่อนครับนี่เลยชุดธรรมะทะแมงนะครับแล้วก็รองเท้าผ้าใบอ่ะตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับเราไปช้อปปิ้งกันเลยครับเดี๋ยวลองแวะดูสักร้านนึงนะครับนี่เลยชุดสาหรีแวะระหว่างทางสักครู่ครับที่นี่วัดซิกแห่งแรกของไทยหรือว่าคุรุตวาราศีคุรุสิงสภาวัดซิกแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2476ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธาของชุมชนซึ่งที่นี่เป็นศูนย์กลางการประกอบศาสนกิจและงานเฉลิมฉลองวันสำคัญทางศาสนาต่างๆครับเวลามาวัดซิกต้องทำไงครับเพราะว่าผมมาครั้งแรกเลยครับเกี่ยวกับเรื่องระเบียบและกฎกติกาต่างๆที่มาในวัดนี้ผู้ที่จะเข้ามาในวัดนี้จะต้องคลุมศีรษะให้มิดชิดผมก็ได้เตรียมผ้ามาผ้ามาแล้วคลุมศีรษะของท่านไว้นะฮะขออภัยนะครับรบกวนหน่อยนะครับผมอยากเชิญท่านได้ครับไว้ถอดรองเท้าไว้ประดิษฐานองค์พระมหาคัมภีร์ที่เราได้อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียไว้นี่นะฮะมาประจำเลยของที่นี่เลยนะฮะโดยสั่งมาจากประเทศอินเดียเพื่อที่จะเอามาให้ชาวบ้านที่เขาไม่มีองค์พระมหาคัมภีร์ครับตรอกเล็กๆตรงนี้แหละครับคือไฮไลท์ของลิตเทิลอินเดียเมืองไทยเลยนะครับเดินเลี้ยวซ้ายข้ามถนนมาจากลิตเทิลอินเดียนะครับเราจะเข้าสู่ตลาดสำเพ็งครับตลาดสำเพ็งครับตั้งอยู่ที่ซอยวานิชหนึ่งนะครับโดยมีถนนราชวงศ์ตัดผ่านกลางครับคนทั่วไปนะครับจะมาตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนพ่อค้าแม่ค้าครับจะมาตั้งแต่ตี3ถึง7โมงเช้าครับตลาดสำเพ็งเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วจนมาถึงสมัยรัชกาลที่4ตลาดสำเพ็งถือว่าเป็นตลาดบกที่ใหญ่ที่สุดในเขตพระนครแต่ว่าปัจจุบันครับสำเพ็งก็ยังเป็นย่านการค้าที่สำคัญมากๆขึ้นชื่อในเรื่องพวกแบบยกโหลถือเป็นศูนย์รวมของสินค้าเหล่านี้เลยครับพาหุรัตน์และตลาดสำเพ็งเนี่ยเป็นสถานที่ห้ามพลาดในเขตพระนครครับส่วนการเดินทางมาที่นี่มีหลายวิธีครับรถไฟใต้ดิน MRT ให้ลงสถานีหัวลำโพงออกมาที่ประตูมหาพฤกษารามเมื่อขึ้นมาด้านบนให้คุณมองหาป้ายรถเมล์สาย425ครับ405373 507และ542ครับส่วนรถไฟฟ้า BTS นะครับให้ลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติยืนรอรถเมล์ตรงป้ายฝั่งเดียวกับสนามกีฬาเลยครับสายที่จะผ่านจุดนี้ก็คือสาย73และ204ครับโดยทางเรือนะครับเรือด่วนเจ้าพระยาจากนนทบุรีเนี่ยลงท่าเรือท่าน้ำราชวงศ์ครับเมื่อออกจากเรือนะครับเดินตรงตลอดเลยครับ300เมตรก็ถึงแล้วครับคุณผู้ชมที่รักในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันครับเพราะคุณอาจเป็นผู้โชคดีได้ร่วมทริปกับกรุงเทพมหานครโดยจัดขึ้น5ทริปด้วยกันส่วนกติกาจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับกติกาง่ายครับเพียงเขียนชื่อสถานที่เส้นทางการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่ท่านประทับใจพร้อมกับเหตุผลมาตามอีเมลและที่อยู่ด้านล่างนี้ครับรายการของเรานะครับจะมีของที่ระลึกมอบไปกับทุกท่านเลยครับและนอกจากนั้นครับผู้ที่โชคดีได้รับการคัดเลือกจากเรานะครับจะมีโอกาสไปร่วมทริปเที่ยวกรุงเทพกับเราซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด5ครั้งด้วยกันครับอย่าลืมส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับไม่แน่คุณอาจได้ร่วมทริปกับเราวันนี้หมดเวลาของรายการ Bangkok Happiness for All โดยกรุงเทพมหานครแล้วครับผมอีคิวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร